โอ้ยโอ้ยตัวนี้โตตัวนี้โตคันนี้ได้ยินเสียงครับนี่เห็นไหมครับโอ้โอ้โอ้ย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 นี่สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องนานานะครับวันนี้ช่างเดชพาทุกคนมาปักเบ็ดริมทางหากินริมถนนกันอีกแล้วนะครับมีคอมเมนต์เข้ามาว่าอยากให้ช่างเด็ดหากินริมถนนปักเบ็ดหาปลาริมถนนก็คลิปนี้จัดให้แล้วนะเหยื่อไส้เดือนเบ็ด30คันครับตอนนี้เนี่ยฝนตกเพิ่งหยุดช่างเด็ดจะได้เปิดคลิปนะครับเดี๋ยวช่างเด็ดขอตัวไปปักเบ็ดให้ครบเนาะ30คันแล้วเดี๋ยวตอนค่ําเรามากู้ด้วยกันครับผมได้เวลานะครับทุกคนมาเริ่มดูที่คันนี้ครับตอนลงได้ยินเสียงดิ้นๆนะติดหรือเปล่ายังอยู่หรือเปล่าครับปักเบ็ดริมทางหากินริมถนนทุกคนโอ้สายมาพันอยู่ตรงนี้ฮะเนี่ยหลุดไปแล้วมั้งโอ้อยู่ยังอยู่นี่โอ้ยนี่ครับปลาช่อนปลาช่อนไซส์ข้อมือเด็กๆนะเอาตัวแรกของคำนี้ครับผมคันนี้เมื่อกี้ดิ้นน้ำขุ่นเลยนี่ปลาอะไรครับว้าวดูนี่ปลาช่อนตัวที่สองแม่เริ่มหมานดีนะฝนหยุดให้ได้กูเบ็ดสักหน่อยเอ้ยอันนี้นิ่งอ่ะแต่สายตึงนะทุกคนโดนไม่โดนอุ้ยมีน้ำหนักอยู่ครับอุ้ยโดนนี่แม่แต่ไม่ดิ้นเลยอ่ะติดนี้เดียวครับปลายปากเหมือนติดจนใกล้ตายแล้วเนี่ยเอา3ตัวครับทุกคนไซส์พอๆกันเนาะแม่ปีนี้ปลาริมทางยังไม่เจอตัวใหญ่นะแต่ไซส์นี้ก็ใช้ได้ครับอุ้ยคันนี้เยิบๆอยู่ครับเห็นไหมปลายคันปิ่มน้ำเลยน่ะอุ้ยโดนช่อนมั้งกระโดดอย่างนี้นี่เอ้าโดนอีกหนึ่งครับ โอ้ยตัวแมลงเข้าคอแม่ไซส์เดียวกันหมดเลยนะทุกคนตัวที่4ครับผมมาต่อกันครับแม่คันนี้ก็เหมือนจะโดนนะหากินริมถนนปักเบ็ดริมทางชักเริ่มหมานครับทุกคนอู้โดนอีกแล้วนี่แม่ก็ยังไซส์เดิมนะไซส์พอๆกันครับนี่ไงแบบนี้นี่ที่บ้านช่างเด็ดถือว่ายังไม่โตนะทุกคนแต่ว่าไซส์ก็เอาได้แล้วครับเพาะไปตามริมทางเรื่อยๆครับอุ้ยคันนี้โดนนี่เยิบนี่ครับปลาอะไรยังไม่ขึ้นนะใหญ่หรือเล็กครับโอ้ยตัวนี้โตโอ้ยเจอแล้วครับช่อนใหญ่นี่แม่เดี๋ยวยกขึ้นก่อนปาบก็ให้ครับแม่ตัวเบลเลอร์ครับนี่ใส่กำไม่รอบทุกคนยังเด็ดครับเจอแล้วใหญ่คันนี้ได้ยินเสียงครับอุ้ยสายตึงนี่อุ้ยปลาดุกใหญ่นี่เห็นไหมครับแหมเดี๋ยวนะพันหญ้าครับอุ้ยลองพันหญ้าก่อนโอ้ย
เดี๋ยวหลุดครับนี่แม่ปลาดุกตัวแรกนะทุกคนดูโอ้ยไซส์ไม่เล็กครับใหญ่เบ้อเร่อโอ้โหปูเบ็ดเสร็จพอดีฝนลงหนักเลยครับโชคดีเหลือเกินมาได้เห็นกันทุกช็อตๆนะนี่ดูครับผลงานของกู้เบ็ดรอบค่ำนะทุกคนก็เดี๋ยวช่างเดชตัดคลิปมาเท่านี้ก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าไปเจอกันอีกหนึ่งรอบครับก็มาครับเช้าแล้วนะมากู้เบ็ดครับเมื่อคืนได้ไว้หลายตัวทุกคนรอบเช้าคันนี้โดนนี่หินดึงเยิบเยิบเยิบครับปลาอะไรมาลุ้นเช้าว่าจะมีใหญ่ๆบ้างหรือเปล่าครับอุ้ย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 ตัวแรกของเช้าไซใช้ได้ครับนี่ดูนะนี่ครับแม่ไซข้อมือตัวสวยเลยครับผมเช้ามาเนี่ยน้ำเยอะฝ่าเมื่อคืนมากเลยครับหาเบ็ดไม่ครบด้วยน้ำใหญ่แบบนี้ก็เก็บลงกันแล้วครับกู้เบ็ดได้ไม่ถึงครึ่งทุกคนเราปักเหยื่อไส้เดือนเนี่ยเราจะปักให้คันมันนาบไปกับน้ำนะครับพอน้ำมันหลากท่วมมาเนี่ยคันมันก็เลยท่วมเลยจมครับพยายามงมหาเจอไม่ครบก็เบ็ด30คันครับเจอประมาณเท่านี้แหละเดี๋ยวรอน้ำลดแล้วค่อยมาหาเก็บใหม่ครับปลาได้เท่าไหร่อ่ะ 2-3 ตัวเนาะนี่เดี๋ยวกลับไปสรุปกันที่บ้านครับเมื่อคืนเราได้ไว้หลายตัวอยู่นะทุกคนมาดูปลานะครับแม่เจอแบบนี้เซ็งเลยฝนตกทั้งคืนน้ำหลากเก็บเบ็ดไม่หมดครับนี่ชุดข้างนอกนี่ชุดของเมื่อคืนนะเมื่อคืนเนี่ยได้ไว้หลายตัวมากครับอันนี้ของเช้านี่เช้าได้3ตัวครับปลาช่อนเล็กๆ2ตัวแล้วก็ไซส์ข้อมือ1ตัวนี่แม่ก็คลิปนี้ก็โดนกันไม่ใช่น้อยนะครับกับการปักเบ็ดริมทางหากินริมถนนเนาะเดี๋ยวตัวไหนตายตายเดี๋ยวไว้ทำปลาเค็มปลาแห้งปลาเกลือนะครับนี่ตัวใหญ่ก็แบบนี้ครับช่อนนี่ได้เมื่อคืนตัวนี้ไซส์อ้วนตุ๊บเลยนี่แล้วก็ได้ปลาดุกตัวนึงนะครับไซส์ไม่เล็กนี่พอได้กับข้าวพอได้หากินนะทุกคนก็ใครชอบคลิปปักเบ็ดริมทางแบบนี้ก็ติดตามไว้นะครับเดี๋ยวเราจะย้ายจุดกันไปเรื่อยๆเพราะฤดูนี้เขาฤดูฝนละงานปักเบ็ดก็จะมาบ่อยๆหน่อยครับเดี๋ยวช่างเล่จะแบ่งปลาชุดนี้เนาะเอาไปทำเมนูอะไรเดี๋ยวตัดเข้าไปที่ครัวพื้นบ้านของเราครับผมวันนี้เราจะเอาปลาดุกครับไปทำกับข้าวกันเดี๋ยวปิดกุ้งไว้ก่อนนี่ปลาดุกที่เราไปปักเบ็ดกันมาครับได้มาตัวเดียวแต่ว่าก่อนหน้านี้เราได้ไว้ตวงแล้วครับนี่เดี๋ยวเอาปลาดุก2ตัวนี้เนาะไปทำกับข้าวจะไปทำเมนูอะไรเดี๋ยวไปเข้าครัวด้วยกันครับผมวันนี้มาจัดเมนูร้านอาหารสัก1เมนูครับยำปลาดุกฟูเตรียมเครื่องเรียบร้อยนี่แล้วก็ปลาดุกเนี่ยเราเอาไปต้มนะครับมาแกะเนื้อเนาะแล้วก็แม่ครัวทำไงนะแล้วก็เอาไปตำค่ะเอาเนื้อไปตำเนาะให้มันฟูแล้วก็ใส่น้ำมันคลุกให้มันเนียนแล้วก็ทอดเนื้อมันด้วยไฟอ่อนอ๋อก็คือเอาเนื้อไปตำแล้วก็มาคลุกน้ำมันใช่ค่ะแล้วก็ไปทอดไฟอ่อนใช่ค่ะมันก็จะฟูแบบนี้เลยนะอันนี้คือเนื้อปลาดุกล้วนๆเลยนะทุกคนเนี่ยเราไม่ใส่เกล็ดขนมปังครับไม่เมนูวันนี้น้ำลายแตกแล้วครับกับข้าวของเราวันนี้มียำปลาดุกฟูแล้วก็มีปลาช่อนแดดเดียวใช่ไหมใช่ค่ะเนี่ยคนนี้เป็นแม่ครัวนะเป็นอะไรน้องสาวสาโรดเหรอปลาช่อนที่เราได้มาตัวย่อมๆเนี่ยนุกก็เอามาทำเป็นปลาแดดเดียวนะครับแล้วก็ทอดเหลืองๆแบบนี้ทุกคนเราจะมาเตรียมตอนเราจะกินนะเพราะว่าถ้าเราทำไม่เลยเดี๋ยวมันจะเขาเรียกอะไรมันน้ำยำมันจะเซ็งหมดนะนี่เขาจะมีโรยถั่วเค็มเนาะแล้วก็ตามด้วยยังไงนี่เอาเครื่องมาโปะแบบนี้ครับ
โอ้น่ากินนี่แม่คุณพูนดีเหลือเกินครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยเดี๋ยวตัวนี้ก่อนน้ำยำนะเอาราดน้ำยำโอ้แล้วไอตัวน้ำยำอ่ะเราก็กินกับปลาแดดเดียวก็ได้นะเนี่ยอดพูดไปกินน้ำลายไปครับนี่เสร็จเรียบร้อยครับผมยำปลาดุกฟูมาทุกคนมาลองชิมกันนะครับมากินข้าวด้วยกันครับผมพี่โรจัดแล้วนี่น้องสาวฝีมือน้องสาวเหรอน้องสาวยืนมองอยู่ข้างหลังนั่นครับแล้วก็ตัวน้อยอีก 3-4 ตัวอยู่ข้างหลังนั่นเด็กๆก็กินข้าวกันแล้วนะเอาเลยครับคำใหญ่ๆเป็นไงอ๋อครับคือปลาดุกเรามีเยอะเราจะไม่ใส่อย่างอื่นเนาะเนื้อปลาดุกล้วนๆเลยใช่ไหมครับผมก็ใครยังไม่ได้กินข้าวเนี่ยมากินข้าวกับพวกเรานะครับไต่สายมาเพิ่มอีกหนึ่งคนฟ้าช้อนเฮ้ยไม่ใช่ฟ้าช้อนฟ้าช้อนฟ้าจานแล้วนะมาทุกคนมากินข้าวด้วยกันครับกินหลายๆคนอร่อยดีนี่ใครที่ชอบคลิปที่เราพาไปหาวัตถุดิบพื้นบ้านเอามาทำเมนูบ้านๆแบบนี้เนี่ยกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวรอให้รถไปแป๊บก่อนครับพอดีเราอยู่ห้องเช่าครับก็จะมีรถวิ่งผ่านก็ถือว่าเป็นธรรมชาติบ้านๆดีครับผมโอเคคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบายบายหนูบายบาย